สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับช่วงเวลาของคลินิกไทยจีนเช่นเคยนะคะเราเจอกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 10:00 น.โดยประมาณนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษค่ะท่านเป็นอาจารย์จากวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมนะคะก็คืออาจารย์หวังเสี่ยวเทาวันนี้เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์หวังกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับต้องบอกว่าวันนี้ดีใจมากๆเลยที่อาจารย์สละเวลามาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของศาสตร์การแพทย์แผนจีนเนี่ยเราต้องจับคนที่รู้ลึกจริงๆนะคะว่าแก่นของการแพทย์แผนจีนอยู่ตรงไหนเพราะว่าต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยอาจารย์ประเทศไทยเราเนี่ยยอมรับว่าเดี๋ยวนี้แพทย์จีนเรารู้จักมากขึ้นแต่ก็ยังรู้จักแบบผิวเผินนะคะลึกๆจริงๆเนี่ยยังอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการกระบวนการการรักษาของแพทย์จีนนั้นทำอย่างไรอะไรยังไงนะคะโดยเฉพาะวันนี้ค่ะวันนี้อาจารย์หยิบประเด็นขึ้นมาอยู่ประเด็นหนึ่งอาจารย์ถามอาจารย์พูดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วอ้อยก็ยังงงอยู่เลยเอ๊ะว่ามันเกี่ยวกับแพทย์จีนด้วยเหรอครับประเด็นที่วันนี้อาจารย์จะคุยกันก็คือเรื่องของอารมณ์ทั้ง7ครับผมมันยังไงอาจารย์อารมณ์ทั้ง7ครับผมคือจริงๆแล้วอารมณ์ทั้ง7ก็จะเป็นอารมณ์ที่ร่างกายของเราโดยเฉพาะอวัยวะภายในนะฮะมีการตอบสนองกับการกระทบจากภายนอกค่ะนะฮะอย่างเช่นถ้ามีเรื่องที่ดีมาเราควรจะอะไรโมโหหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเราก็จะดีใจนะฮะซึ่งดีใจนี้ก็คือแพทย์จึงจะมองเป็นว่าการทำหน้าที่ของหัวใจมันออกมาจากภายนอกทั้งอารมณ์มันก็จะเป็นการดีใจครับผมอาจารย์กำลังจะบอกว่าอารมณ์ทั้ง7เนี่ยมันสามารถบ่งบอกถึงการทำงานของอวัยวะข้างในได้ถูกต้องนะครับผมเฮ้ยแต่บางครั้งนี่มันเกี่ยวด้วยเหรออาจารย์เนี่ยสมมตินะอย่างบางท่านเนี่ยถูกลอตเตอรี่อย่างเงี้ยอ๋อครับผมมันก็ต้องมีอารมณ์ดีใจอยู่แล้วอ่ะแล้วจะไปโทษอวัยวะได้ยังไงอ่ะอ๋อคือการที่เราเรียกว่าเราไม่เรียกว่าทอดนะครับ คืออารมณ์มันเป็นถ้าเป็นอารมณ์ที่ทั่วไปอย่างเช่นดีใจหรือโมโหแล้วกดสักพักนึงนะฮะซึ่งมันไม่มีผลใดผลเสียนะฮะแต่ถ้าเป็นการที่อย่างเช่นดีใจโอ้โหถูกลอตเตอรี่สัก100หนานนะฮะดีใจปุ๊บเข้าโรงพยาบาลนะฮะอ๋อไอ้นี่เกินเกินละเกินละของอันนั้นก็คือเกินซึ่งเราก็จะเรียกว่าสิ่งที่ทำหลายสิ่งที่อารมณ์นะฮะที่มากระทันหันหรือเป็นระยะเวลาที่นานมันก็จะมีผลกระทบต่ออวัยวะที่มันมีส่วนเชื่อมโยงกันครับผมแสดงว่าถ้าอารมณ์ใดก็ตามเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวอันนั้นเราถือว่าปกติครับผมแต่ถ้าเกิดว่าอารมณ์นั้นอยู่กับคุณเนี่ยข้ามวันข้ามคืนอันนั้นน่ะเริ่มมีปัญหาละครับผมแล้วอารมณ์ทั้ง7นี่มันมีแค่7เหรออาจารย์ไอ้ว่ามันน่าจะมีมากกว่านั้นนะความจริงมีอารมณ์เยอะแยะมากมายนะฮะใช่ค่ะแต่เนื่องจากว่าแพทย์จริงก็จะมีปัญจธาตุถูกไหมครับใช่ค่ะปัญจธาตุไฟนะครับผมนะฮะแล้วเราจะเอา7ลมนี้มารวบลมอารมณ์ทั้งหลายซึ่งถ้ามีอารมณ์ต่างๆที่ไม่ได้กล่าวถึงในอารมณ์ทั้ง7นี้นะฮะเราก็พยายามดูว่ามันจะเข้ากับอารมณ์ไหนนะครับคือพูดง่ายๆว่าหลักๆเนี่ยมันมี7แต่เราพยายามบีบให้เหลือ5ถามว่าทำไมต้องบีบให้เหลือ5เพราะว่าปัญจธาตุทฤษฎีของจีนเนี่ยจะมี5ธาตุครับผมใช่ครับเพื่อเป็นการความชัดเจนในการวินิจฉัยและวิเคราะห์นั่นเองถูกไหมคะอาจารย์อย่างภาพนี้อันนี้คือ5ธาตุครับผมถูกไหมคะอาจารย์แล้วอารมณ์ทั้ง7นี่ที่มาที่ไปจู่ๆมันโดดขึ้นมาเป็นอารมณ์ทั้ง7เหรอหรือมันยังไงคะความจริงคือค่ะขอยกตัวอย่างว่าอารมณ์ทั้ง7มีอะไรบ้างนะฮะดีค่ะอันดับแรกก็คือนุก็คือโกรธโมโหนะครับโกรธโมโหครับผมอันที่2ก็คือสีก็คือดีใจดีใจครับผมอันที่3ก็คือโยก็คือกังวลอันที่4นะฮะซื่อก็คือคิดครับผมอันที่5ก็คือไปก็คือเศร้าครับเศร้าฮะอันที่6นะครับนุก็คือโกรธโมโหค่ะครับผมอันที่7ก็คือขงก็คือตกใจมีกลัวด้วยมีกลัวด้วยครับผมซึ่งที่เราพูดถึงทางอารมณ์ทั้ง5นะฮะก็คือเอาความกลัวนะฮะไปเข้าอยู่ในกลุ่มของของค่ะคือตกใจเข้าไปในกลุ่มของนู่นะครับนู่ก็คือโมโหอ๋อเดี๋ยวนะคะอาจารย์ครับผมเดี๋ยวอ้อยทวนอีกครั้งนึงนะคะอารมณ์ทั้ง7เนี่ยก็จะมีอารมณ์ดีใจอารมณ์โกรธหรือโมโหอันนี้ตัวเดียวกันครับผมนะคะอารมณ์กังวลครับ4อารมณ์คิดมากครับผม5อารมณ์เศร้า6ความกลัวความกลัว7ตกใจรวมทั้งตกใจด้วยครับอ๋ออันนี้ให้อยู่ด้วยกันตกใจอยู่ในความกลัวนะครับผมค่ะนะคะอาจารย์แล้วพอเรารู้7แล้วเนี่ยเราจะบีบเป็น5ครับผมมันจะต้องมีอันที่มันคล้ายๆกันนั่นแหละมีอีกอันนึงนะฮะก็คือโยก็คือความกังวลกังวลนี่ร่วมกับกังวลให้อยู่ในซื่อก็คือความคิด
ควรคิดกังวลกับคิดมากเนี่ยให้อยู่ด้วยกันถ้ากังวลนานๆเราก็เรียกว่าอยากคิดมากใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่มาอยู่ในคิดก็คือซื้อนะครับคดีได้5ละได้5ละมันก็จะเข้าไปอยู่ในปัญจธาตุเลยครับผมปัญจธาตุเนี่ยในทฤษฎีแพทย์จีนมีไฟมีไม้นะครับมีไม้ก่อนต้องเริ่มจากไม้ก่อนไม้นะฮะแล้วก็ไฟไม้นี่คือสีเขียวคือสีเขียวครับผมอ๋อถ้าเราเห็นเนี่ยในภาพเนี่ยจะเป็นสีเขียวนี่คือธาตุไม้ครับผมไม้เสร็จแล้วก็ไปที่ไปที่ธาตุไฟไฟเห็นไหมครับสีแดงครับถ้าคุณจะเห็นเส้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าวงกลมมันจะวนไปหากันไม้เสร็จแล้วก็ไปที่สีแดงคือธาตุไฟครับผมต่อไปเป็นธาตุดินนะครับธาตุดินก็คือสีเหลืองครับผมค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นเราเรียกว่าธาตุโลหะหรือว่าธาตุทองค่ะนะฮะซึ่งเป็นสีขาวครับผมฮะค่ะต่อไปนี้ก็จะเป็นสีดำของธาตุน้ำค่ะครับผมแล้วก็วนกลับมาเป็นธาตุไม้สีเขียวครับถ้าในภาพเนี่ยไอตัวที่เป็นสีเหลืองเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นธาตุทองความจริงเป็นคนจะต้องเป็นสีขาวตรงกลางจริงๆแล้วถ้าคุณเห็นไอวงกลมสีเหลืองเนี่ยมันจะมีสีขาวๆอยู่ตรงกลางของวงกลมนะคะนั่นก็คือธาตุทองหรือโลหะหรือว่าโลหะนะคะถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราพอจะนึกออกว่ามันก็จะเริ่มตั้งแต่ไม้แล้วก็ไปหาไฟไปหาดินไปหาทองไปหาน้ำแล้วก็วนกลับไปที่ไม้อีกรอบหนึ่งอันนี้คือทฤษฎีปัญจธาตุใช่ครับแล้วเอา5อารมณ์7อารมณ์นี่ไปอยู่ตรงไหนของปัญจธาตุล่ะอาจารย์ครับผมเช่นกันครับอย่างเช่นธาตุไม้นะคะสีเขียวก็คือไม้ก็คือเขียวตรงกับตับไม้นี่คือตับครับผมก็คือตรงกับอวัยวะกรดโมโหครับอ๋อซึ่งการที่กดโมโหนานๆนะฮะมันก็จะทำลายตับนะฮะ อย่างเช่นคนที่มีความดันสูงเวลามีเลือดโมโหใช่ไหมครับค่ะปบขึ้นบนนะฮะจนกระทั่งเส้นเลือดสมองแตกเราก็จะเรียกว่าเป็นเลือดลมปรางของตับที่หย่อนขึ้นนะฮะด้วยเหตุผลว่ากดโมโหเกินไปค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆเจาะทีละอารมณ์แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยขอให้อาจารย์แนะนำในเรื่องของอารมณ์ทั้ง7ก่อนว่ามันไปอยู่ในระบบอวัยวะหรือว่าระบบการทำงานของอะไรเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าโกรธหรือโมโหเนี่ยเป็นเรามองไปที่ตับครับผมเป็นธาตุระบบการทำงานของตับก็คือธาตุไม้คือสีเขียวครับแล้วตามไปด้วยสีแดงธาตุไฟตามไปด้วยสีแดงนะฮะก็จะเป็นดีใจก็คือสีนะฮะดีใจครับผมขึ้นดีใจเข้ากับหัวใจนะครับแล้วก็อันดับที่3ก็จะเป็นยูหรือว่าซื้อนะฮะก็คือกังวลกับคุ้นคิดเข้ากับหมามครับผมอันนี้ก็คือธาตุดินละครับผมหมามก็คือธาตุดินนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นไปก็คือซึมเศร้าครับซึมเศร้าซึมเศร้าซึมเศร้าเข้ากับอะไรสีขาวปอดสีขาวธาตุทองครับผมธาตุทองธาตุโลหะครับผมอ๋อค่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นนู่ก็คือขงนะฮะขงเป็นคือความกลัวความกลัวรวมทั้งจริงก็คือความตกใจค่ะเข้ากับสีดำก็ธาตุน้ำถูกต้องครับธาตุน้ำก็คือเป็นตายนะครับอ๋อค่ะอาจารย์อ้อยว่ามันน่าจะมีอารมณ์มากกว่านี้ครับผมจริงๆมีมากกว่านี้เรารู้สึกเสียดายนี่เป็นอารมณ์ไหมถ้าคุณเสียดายนานๆคุณก็จะคิดมากถูกไหมครับกังวลกังวายอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ใช่มันก็จะเศร้าตลอดเวลาครับผมอ๋อมันก็จะไปดูที่ม้ามละครับผมช่วงนี้บางคนเนี่ยคือช่วงของเทศกาลวาเลนไทน์ก็จะมีเรื่องรักๆใคร่ๆมาเนี่ยนะอาจารย์ความรักนี่เป็นอารมณ์ไหมเป็นครับเป็นอารมณ์แล้วความรักนะฮะเราเรียกว่าคุณรักใครก็คือคุณชอบใครใช่ไหมฮะถูกต้องชอบมากเลยเราถึงจะเรียกว่ารักใช่แล้วมันไปอยู่ในอารมณ์ไหนอาจารย์เข้ากับหัวใจก็คือดีใจดีใจครับผมซึ่งสีนี้มีทั้งดีใจด้วยชอบใจด้วยนะครับผมอ๋อแล้วเกลียดอ่ะรักนี่ไปหัวใจแล้วเกลียดแล้วคะคุณเก็บมากคนจะยังไงฮะโมโหไหมโมโหสิโมโหเขาใช่ไหมฮะเราก็เข้ากับโมโหก็คือลูกตับนะฮะครับหิวหิวไม่ใช่อารมณ์ครับหิวเป็นความรู้สึกครับ อย่างเช่นเจ็บอันนี้เป็นความรู้สึกไม่ใช่อารมณ์เจ็บครับผมเวลาคุณหิวมากๆคุณจะอะไรเวลาหิวมากๆเป็นไงงุนงิดรอเป็นชั่วโมงกับเขาไม่มาสักทีงุนงิดอาจจะงุนงิดอาจจะโมโหถูกไหมครับใช่ใช่ใช่ซึ่งเราจะดูว่างุนงิดหรือไม่หรือโมโหหรือไม่ก็จะเข้ากับอวัยวะที่ตรงกายอาจารย์แต่ว่าในบางคนเนี่ยอารมณ์เขาไม่ได้เกิดตัวเดียวนะอาจารย์นะเช่นบางคนนะคะอย่าสมมติว่าอาจารย์บอกว่ากังวลกับคิดมากเนี่ยเราไปดูระบบการทำงานของม้ามถูกไหมคะตกใจกับกลัวเนี่ยไปดูระบบการทำงานของไตบางคนเนี่ยเขาเป็นเยอะเลยอาจารย์เศร้าก่อนเศร้าเพราะอะไรเศร้าเพราะคิดมาก
นะคะเศร้าเพราะคิดมากคิดมากเพราะอะไรกลัวว่าตัวเองจะสอบตกอันนี้คิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยมันมีตั้งหลายอารมณ์อ่ะแล้วมันจะยังไงอ่ะในเวลาเดียวกันก็จะเป็นทางคลินิกที่เราเจอบ่อยเหมือนกันนะครับซึ่งหลักการของแพทย์ในการรักษาในการตรวจวินิจฉัยก็คือเราต้องจับประเด็นหลักหรือง่ายๆเราต้องไปจับต้นเหตุดูว่าอารมณ์ไหนเป็นต้นเหตุในการที่เกิดอารมณ์หยั่งเหงือบมาด้วยกันเราต้องไปจับอย่างเช่นเมื่อกี้พี่อ้อยว่าอะไรนะเมื่อกี้อ้อยบอกว่าเมื่อกี้เริ่มจากเศร้าก่อนเศร้าก่อนใช่ไหมฮะเศร้าแล้วก็กลัวถูกต้องครับกลัวนะคะเศร้าแล้วก็คิดมากครับผมฉะนั้นเศร้าก่อนแล้วคิดมากเราเศร้าก่อนนะฮะจริงๆตามห้าท่านนะคะมันก็จะมีแม่ลูกไปความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่กันครับผมฉะนั้นเราเขาให้จับประเด็นหลักก็คืออารมณ์ไหนมาก่อนหรือว่าอารมณ์ไหนมีผลเป็นเวลานานหรือว่ารุนแรงนะครับให้มองตรงนั้นเป็นอารมณ์แรกก่อนครับผมแต่ก็ไม่ได้หมายความอารมณ์ต่อเนื่องจะไม่ดูก็ดูเหมือนกันต้องดูเหมือนกันครับผมอ๋อเหรอฮะอาจารย์ครับโอ้พูดแบบนี้แล้วก็น่าสนใจน่าสนใจที่น่าสนใจเพราะว่าอ้อยเชื่อว่าหลายๆคนเริ่มละตอนนี้ฉันอารมณ์อะไรอยู่นะแล้วมันจะบ่งบอกอะไรบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ทั้ง7และส่วนใครที่มีคำถามก็โทรศัพท์มานะคะ026893673พักกันสักครู่นึงค่ะ